ทุกวันนี้ใช้ชีวิตนอกจากจะต้องมีสติไม่โมโหง่าย,ะยน,นะคแล้วก็ต้องรอบคอบด้วยเพราะว่าเราเติอนกินมาทุกวันนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยยังคงมาสารพัดรูปแบบนะคะวันนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการจับกลุมผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกติดตั้งแอปพลิเคชันเราเพื่อมาดูดเงินของเราไป มีกลุ่มที่จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านมาตรฐานจากกสทชแล้วก็มีกลุ่มที่รับทำป้ายทะเบียนปลอมผ่านออนไลน์<ฮ>ด้วยนะคะอันแรกเนี่ยที่หลายๆคนน่าจะเคยได้รับในลักษณะนี้ ก็คือ,อพวกมิจฉาชีพที่จะโทรศัพท์มาหาเราแล้วก็หลอกลวงอ้างสารพัดสาร,พสารเพเนี่ยนะคะอย่างคดีแรกตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายหลอกติดตั้งแอปดูดเงินอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อจากวันที่22พฤศจิกาย,ยนปี2565ค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายผ่านระบบแจ้งความออนไลน์บอกว่ามีมิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายอ้างว่าเป็นตัวแทนจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเครือข่ายหนึ่งนะคะ แล้วก็บอกว่าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่มีลงทะเบียนไว้เนี่ยมันถูกระงับการใช้งานนะทีนี้ผู้เสียหายหลงเชื่อมิจฉาชีพก็เลยให้ติดต่อกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยระบุว่าผู้เสียหายถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแล้วก็แนะนําว่าแจ้งความผ่านทางไลน์นี่แหละนะคะพอให้แจ้งความผ่านทางไลน์เขาจะส่งอะไรมาให้เราลิงก์ เขาจะส่งลิงก์ให้เราเข้าไปกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆทีนี้ผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยก็ติดตั้งปรากฏว่ามีข้อความแจ้งว่าเงินในบัญชีถูกโอนออกไป2ครั้งครั้งที่1,900 0กกว่าบาทครั้งที่2ล้านกว่าบาทรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านนะคะ1 9 9 9 9 9 6บาทแม่มตั้งใจเอาเลขสะสวยเลยนะคะ <laughs> คดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจนทราบตัวผู้ร่วมกระทำผิดแล้วก็ออกหมายจับมาได้7คนทั้งหมดทําหน้าที่เป็นบัญชีม้าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงบัญชีม้าแถวสุดท้ายเป็นชาวกัมพูชานะคะ เพราะฉะนั้นย้ําเตือนนะคะว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีแจ้งความผ่านทางลายนะคะมีแค่ที่ไทยโพลิสออนไลน์เท่านั้นนะคะเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์เท่านั้นถ้าใครบอกว่าให้แจ้งความผ่านทางลายส่งลิงก์แนบมาให้อ,อย่าคลิกเข้าไปเด็ดขาดนะคะมิจฉาชีพแน่นอนอันนี้คือคดีแรกคดีที่2ในตํารวจไซเบอร์จับมือกับกสทชค่ะ,คะเข้าไปทลายแหล่งขายวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมเถื่อน อันนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย2จุดนะคะก็คือที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลและอีกจุดหนึ่งที่เข้าไปตรวจก็คือบ้านพักในซอยประชาอุทิศ76 mm hmm. เขตทุ่งครุในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละค่ะพบของกลางเกือบ30รายการนะคะแล้วก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาได้2คนค่ะ นอกจากนี้นะคะคดีที่3เจ้าหน้าที่เนี่ยจับผู้ต้องหาทําแผ่นป้ายทะเบียนปลอมส่งขายออนไลน์มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่ารับทําป้ายทะเบียนรถทุกชนิดมีราคาให้แผ่นละ660้อยถึงหนึ่บาทค่ะตารวจก็เลยติดต่อขอซื้อป้ายทะเบียนรถแล้วก็นําไปตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นของปลอมสืบสวนขยายผลจนทราบว่า มีนายนันทวุฒิอายุ42ปีชาวนครศรีธรรมราชทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจมาขายป้ายทะเบียนปลอมอันนี้นะคะจับผู้ต้องหาได้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็ไปตรวจคนพื้นที่เป้าหมายอีก2จุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบแผ่นป้ายทะเบียนปลอมอีก176แผ่นค่ะ